ท้อคิดได้ไงเนี่ยฝันดีนะพิมพ์เป็นอยู่คำเดียวหรองั้นราตรีสวัสดิ์กวนปะเนี่ยเปล่าคือก็เห็นว่ามันดึกแล้วเลยเกรงใจดึกอะไรนี่สองทุ่มก็ที่บ้านเราสองทุ่มก็นอนกันแล้วอะอนามัยเวอร์เป็นคนที่ไหนอะภูเก็ตเฮ้ยเราก็เคยไปเที่ยวภูเก็ตนะชอบมากเลยคุยกันมาตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่านายชื่ออะไรเราซันนะเรียกเราว่าเอิร์ทก็แล้วกันชื่อเอิร์ทหรอเปล่าแล้วทำไมถึงให้เราเรียกว่าเอิร์ธหรอก็เอิร์ธแปลว่าโลกแล้วก็โลกมันโคจรรอบดวงอาทิตย์ไงจีบปะเนี่ยเราพูดเล่นเป็นผู้ชายขี้เขินนะเราอะผู้ชายขี้เขินผู้ชายผู้ชายเราเนี่ยนะยินดีที่ได้รู้จักนะนายเอิร์ธเลิกแต่งเลยได้ไหมเนี่ย